ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะไอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงแล้วก็สวัสดีคนที่ใช้สแตนทุกท่านกันด้วยนะฮะก็อยู่ผมซินฮะจากช่องโมคุมะชาแนลนะครับเราอยู่กันใน Roblox นะฮะ Universal Time นั่นเองนะฮะกับอัปเดตล่าสุดนะครับที่อัปเดตมาเมื่อกี้เลยนะฮะเป็นการรีเวิร์คนะฮะหรือว่ารีเมคน่าจะรีเวิร์คเนาะรีเวิร์คสกิลอันใหม่นะฮะกับสแตนตัวเดิมโอเคก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดใหม่ๆเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกิ๊งกดแก้วกันด้วยนะจ๊ะก็สำหรับสแตนตัวนี้ผมบอกเลยว่านะครับสกิลแม่งอลังการแล้วก็มีคัตซีนเป็นของตัวเองด้วยนะฮะโคตรจะเท่ไม่รู้จะเท่ไปไหนแล้วนะครับผมบอกเลยตัวนี้นะครับมีชื่อว่า The World Ultimate Universe นั่นเองตัวนี้หลายนะฮะเป็นสแตนของดิโอนะฮะหลายคนน่าจะรู้จักเป็นเดอะเวอร์นะฮะที่มาจากโลกคู่ขนานนะฮะในจุดตัวภาค7นะครับที่มีชื่อว่าสตีลบอลรันนิ่งนามของผู้ใช้สไตล์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดิเอโกบันโดนะฮะหรือชื่อย่อก็เป็นดิโอเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับหลายคนก็ให้ขนานนามมันว่าเป็นดิโอที่กลับมาเกิดใหม่เนาะในภาค7นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลของตัวนี้กันนะครับผมบอกได้เลยว่าโกงมากๆนะครับน่าจะโกงที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้เลยนะฮะและอนาคตอาจจะโดนปรับแน่นอนเพราะมันโกงเกินโกงจัดๆเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สกิล E กันก่อนดีกว่านะครับสกิล E เป็นการมูด้ารัวๆนะครับดาเมจจะดอกละประมาณ5รัวๆนะครับแบบนี้ก็มีดอกที่ติดขี้อยู่บ้างนะครับที่เป็นดอกละ10เนาะเป็นตัวที่แบบเฟี้ยวมากเลยแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะฮะแป๊บๆแม่งใช้ได้อีกแล้วนะฮะ1 2 3 4เนี่ยใช้ได้อีกแล้วนะครับจะโหดเกินไปแล้วนะแม่งโคตรโหดเลยแต่ไปสกิล R ครับผมสกิล R จะเป็นการเหมือนหมัดเดียวจอดนะฮะสกิลนี้นะครับใช้ไปแล้วเนี่ยจะโดนประมาณ240ดาเมจนะครับเล็งให้ดีๆนะกด R ตูมนี่ฮะคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ4วินาทีนะทุกคนอีกรอบหนึ่งเฮ้ยนี่หมูนะ240ดาเมจกันเลยทีเดียวโคตรจะเท่อะอีกรอบหนึ่งเอ้ยตอนนี้แม่งโดน80ป่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะตอนนี้มีเกราะมากกว่าแล้วอุ้ยนะฮะฟันนี่ดัมมี่แม่งโดน80นะฮะโอเคไม่เป็นไรดาเมจก็อาจจะเวียงๆกันบ้างนะฮะแต่ตัวนู้นแม่งโดน240เลยนะต่อไปเป็นสกิล T ครับผมสกิล T เป็นสกิลปาล์มีดนั่นเองสกิลปาล์มีดเนี่ยจะปาล์มีดออกไป2อันนะครับอันละประมาณ20ดาเมจนะครับซึ่งปาไป2อันถ้าโดน2อันก็จะโดนครั้งละ40ดาเมจนะฮะและผมบอกได้เลยว่าสกิลนี้โนคูลดาวน์นะครับไม่มีคูลดาวน์นะฮะผมจะกดทีรัวๆนี่ฮะนี่นะครับนี่โดนรัวๆฮะโดนรัวๆกันเลยทีเดียวโคตรโหดดูนะฮะไม่มีคูลดาวน์นะครับเหมือนสกิลคิกเลยอ่ะตาเลยแต่ผมไม่ลืมให้ดูสกิลต่อยธรรมดาเนาะต่อยธรรมดาก็เหมือนเดิมนะฮะดอกละประมาณ15นะติดคิกก็22นะครับต่อไปสกิล Y ครับผมกันช็อตนะครับเป็นสกิลที่เราจะเอาปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่คู่ต่อสู้นะดาเมจอยู่ที่120ดาเมจนะครับกด Y นี่นะฮะซึ่งก็จะเล็งยากหน่อยนะปืนอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล็งยากชิบหายเลยนี่นะฮะ120ดาเมจที่มันเล็งยากไม่ใช่อะไรฮะสแตนมันบังนะบังปืนกูนี่120ดาเมจนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกับไก่ละกันนี่ละไก่เบคอนนั่งอ้อเดี๋ยวกูจะเอาปืนยิงมันนะฮะวายปังเข้าไป120ครับผมโคตรเท่โอเคต่อไปฮะเป็นสกิล F นะครับสกิล F ก็จะเป็นการหยุดเวลานะฮะหยุดเวลาประมาณ5วินาทีนะสำหรับตัวนี้นะครับแป๊บเดียวเองแบบนี้นะเฮ้ยฮ่านี่ฮะประมาณ5วินาทีนะครับนะก็ไม่ได้นานมากนะครับแป๊บเดียวเองแฮ่เป็นไงแล้วก็ยิงแม่งไม่โดนปามีดแม่งแป๊บเดียวตายอ่ะนะครับดูท่าปามีดเนี่ยต้องมีการหลบฮะหลบหลีกไปดิจิตอลไม่กระโดนอยู่ดีตายหงเลยโอเคต่อไปฮะเป็นสกิลเฮติชูนะครับก็เป็นมูด้าคอมโบนั่นเองนะฮะไอท่านี้นะครับจะเป็นการต่อย3ครั้งนะครับนะต่อยแต่ละครั้งเนี่ยจะคิดดาเมจอยู่ที่120นะครับซึ่งเป็นสกิลที่เขาเนี่ยจะใช้ในระยะไกลได้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันสกิลเฮติอย่างนี้นี่นะฮะมันจะเดินออกไป192939เนาะก้าวที่3จะเป็นไกลมากๆเลยดูนะฮะคู่ต่อสู้อยู่ไกลแค่ไหนก็อาจจะโดนอ่ะเนี่ยๆดูนี่ดูนี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมันเข้าอีกนิดนึงผมจะลองกดดูนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะโดนนะฮะเมื่อกี้น่ะโดนนะ
ดูนะเว้ยดูนะเว้ยนี่อุ้ยป้องกันก็ดอกละ90 60เหมือนเดิมนะก็แรงเหมือนเดิมแรงอยู่ดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับท่าเฮดดี้ชูต่อไปท่าวีนะครับท่าวีจะเป็นการปล่อยสปริงออกไปท่าวีนะครับจะเป็นการปล่อยสปริงออกไปนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสปริงอันนี้เนี่ยมันจะล่องหนด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่มาโดนเนี่ยก็จะโดนดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โยนก็โดนนะดูดาเมจลดรัวๆนะฮะนี่มันจะมีแบบแสงวิบวับวิบวับแบบนี้นะฮะให้เรารู้ว่าเอ้ยสปริงที่เราโยนมันอยู่ตรงนี้นะมันเป็นกับดักนะฮะดูดิเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะโยนไปตรงนั้นดูนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเออไอ้ดิโดนโดนจับโดนจับโกคูโดนจับนะเออโคตรเฟี้ยวเลยอะสกิลเนี่ยเป็นสกิลกับดักนะครับดูโดนกับดักโอ้ยไหวเอาเฮ้ยปล่อยแม่งตรงนั้นเลยงานโดนแล้วเอาโกคูเด้งโกคูเด้งเลยนี่โอเคต่อไปเป็นสกิล B นะฮะสกิล B เนี่ยเป็นสกิลที่ผมก็จะชอบมากๆเลยนะครับสกิล B กดครั้งแรกจะเป็นการเอาถังน้ำมันมาโรยอย่างนี้นะนี่เป็นการเอาถังน้ำมันมาโรยถ้าเรากด B อีกรอบจะเป็นการจุดไฟเผานะอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเนี่ยถ้าโดนคนก็จะเอานี่ไม้ขีดเผาแม่งเลยเดี๋ยวผมจะไปรอกับไอเบคอนตัวนี้นะโอเคผมจะราดน้ำมันใส่มันนะฮะนี่จะฮะนี่ฮะมันโดนน้ำมันแล้วกูก็จุดไฟเผาแม่งเลยแล้วก็ตายเลยนะทุกคน ดำปิดปีเลยนะฮะเป็นการราดน้ำมันเผานะฮะตายเลยในชุดเดียวนะครับนะซึ่งดาเมจเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทดลองกับตัวที่เลือดอยู่ที่ประมาณ 1,000 เนี่ยนะครับดาเมจจะลดไปประมาณอยู่ที่700ถึง900เลยนะเออแป๊บเดียวก็อาจจะตายโหงได้เลยนะตัวเนี้ยอีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะเผาฟันนี่ดัมมี่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันดูมันจะดำหรือเปล่าสิเผาแม่งเลยชาปนกิจนะฮะอย่าลืมนะมาส่งดวงวัว What the heck ฟันนี่ตายโหงแล้วนะฮะโคตรเท่แล้วก็เผามันต่อที่ลาดน้ำมันแล้วก็เผารอบ2นี่เผารอบ2เลยอร่อยเหาะเลยมึงโอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูสกิลอัลติเมทกันดีกว่าสกิลอัลติเมทนะฮะก็คือสกิลอัลตินะครับที่มันจะมีคัสซีเป็นของตัวเองนะครับเราเล็งไปที่ใครนะฮะมันจะหยุดเวลาแล้วก็ปามีดออกไปรัวๆนะครับชุดเดียวแตกได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาลองกันนะครับแบบนี้นะฮะกด G นะครับเฮียนี่ว้าโคตรเท่ดูนี่โอ้ไม่นกบีโอคิริโอทุสเตียร์ซอตายโหงไปซะมึงเนี่ยฮะตูมแตกนะฮะโอ้โหก็เท่นะฮะเป็นไงเท่ปะที่ชิบหายเลยแน่นอนนะครับพอเราใช้เสร็จแล้วตัวเราจะบั๊กนะครับไม่สามารถเดินหันซ้ายหันขวาได้นี่คือบั๊กที่เขายังไม่ได้แก้นะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยนะครับแต่เมื่อเราหันซ้ายหันขวาได้เราก็ใช้อัตติได้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าเราจะหันซ้ายหันขวาได้แล้วกันบอกได้เลยว่าสกิลแม่งโหดจัดเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้มันจะโหดไปไหนนี่ปืนยิงทีปามีดนะฮะอย่างนี้ก็เอาปืนยิงรอบหนึ่งตายนะฮะว้าโหดจัดประหลัดบอกแล้วกูก็เดินแบบไมเคิลแจ็คสันดึม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 เฮ้ยเดี๋ยวเราลืมให้ดูท่าโพสเนาะเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีท่าโพสนะครับนี่ท่าโพสโอเคตอนนี้ผมหันซ้ายขวาได้แล้วนะครับมากดจีกันอีกรอบนึงเฮ้ยฮ่าเรียบร้อยตายโหมึงจะปามีใส่หน้ามึงจะปุ๊บเฮ้ยเจ้าฮ่าท่าเดิมเลยลงไปนอนนะเนาะแล้วผมก็ขยับตัวไม่ได้อีกรอบนึงโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลอง PP ดูอันนี้สเตตของมันนะเออลืมให้ดูนะครับ Power A Speed A Durability A นะครับมาเข้าสู่ PP แล้วนะครับฮึอุ้ยแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย What the heck มานะครับเขาเป็นโกคูแล้วด้วยนะครับอีนี้อุ้ยมาอีกรอบนึงนะทุกคนเมื่อกี้ขำเมื่อกี้ไม่นับนะฮะมาดูกันว่าตัวนี้จะโหดกับเขาสักแค่ไหนกันเทียวมานะฮะมันอยู่ด้านล่างนะนี่ปล่อยเอ้ยระหว่างนี้แหละเผามันไม่โดนเผาไม่โดนทุกคนชิบหายแล้วนะฮะมันโดนน้ำมันพอดีแต่มันไม่โดนอ่ะนี่ไม่โดนมาเด้ก็มาดิครับไม่ได้กลัวหรอกนะมาแบบจังหวะนี้แหละเราต้องเผามันเผามาแล้วเราก็ขี่ม้าออกก่อน
ายเลยฮะทุกคนโดนกูเผาตายโดนกูเผาตายเลยยังโหดนะอะไรมันจะโหดขนาดนั้นนะเออผมลืมบอกนะฮะมันมีสกิลหนึ่งสกิลแซดนะครับจะเป็นการเรียกม้าออกมาเออแล้วก็ขี่ม้าได้อย่างงี้นะเนี่ยเท่วะขี่ม้าได้ด้วยเมื่อกี้มันสแตนได้นี่นี่สแตนสตีฟนะฮะก็จุดไฟเผานะฮะเรียบร้อยลาก่อนสตีฟคว่ำไปซะโอเคนี่นะฮะนี่คือทั้งหมดของสแตนตัวนี้นะฮะเจ้า The World Alternate Universe นะครับถือว่าเท่มากๆแนะนำลองไปหาใช้ดูตอนนี้มันยังโกงอยู่อนาคตผมว่าน่าจะไม่โกงขนาดนี้ละสำหรับคลิปตัวนี้นะฮะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยละกันใครอยากเสริมข้อมูลของตัวนี้ก็บอกกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปตัวนี้ลาไปก่อนฮะไปละจึ๊กลุลูขอเผาอีกคนนึงโอทาโนชิมิวะโคโกคาราดะเผาคู่เผาคู่เลย